สวัสดีด้วยจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะเห็นเสื้อหมวกซินียาว่าอันนั้นด้วยค่ะอันกำลังนาอัดเพราะว่าอันนามืดค่ะเพราะว่าถ้าหันอันนี้มาตรงนี้นามืดก็เลยทำแบบนี้เลยเนอะจ้ะเด้อกะเบิ่งแบบม่วนๆเนอะจ้ะนามืดแล้วมันก็บ่อยากเบิ่งกันเด้อเนาะค่ะเนาะเพื่อนกันมาค่ะคลิปประจำเฮือนของเอ้ยตุ๊กตาพาฝันกาแฟดำนี่บ่ค่ะเบิ่งพี่โดดพี่แดดพันอาโทษทีเว้าก็ติดอ่างเนี่ยพี่แดดพันอกสวัสดีตนเศร้าเนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกคนเพื่อนๆ นะคะเด้อทุกคนเลยค่ะทุกที่ทุกประเทศเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เว้าแบบม่วนๆเด้ออ่ะคลิปนี้ก็มาด้วยจ้ะเด้อมากินกาแฟดำเกยตุ๊กตาพาฝันค่ะหรือว่าภาษาทั่วๆไปก็มาจ้ามาดื่มกาแฟค่ะกินกาแฟก็กินมื้อเลยก็แซ่บมื้อนั้นเนาะจ้ะเนาะถ้าคนชอบเด้อจ้ะเด้อถ้าคนบ่ชอบก็ดื่มอย่างอื่นค่ะโอ้ยอากาศดีขนาดเลยค่ะอากาศดีแต่ว่าอันลมเย็นๆลมเย็นๆแดดออกเป็นบางครั้งบางเทื่อก็แดดเหี้ยก็เป็นอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ตีดอกค่ะมันเป็นนั้นช่วงเวลาอันช่วงนี้ก็ฝนลงได้ทางเหงือนเอ้ยนี่เมื่อวานนี้ก็ฝนลงอันลงแต่ว่าลงบ่นักค่ะลงดามน้อยนี่ค่ะลงอันลงแห้งเด้อค่ะปุ๊บๆๆๆแล้วก็พันกระเสาซะแล้วก็แดดออกแล้วก็คือว่าบ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ก็มันเป็นภูมิอากาศแต่เป็นอากาศดีค่ะเอ้ยว่าอากาศดีสบายเย็นมีแห้งมีแห้งดอกไม้กับบานล้นเหลือค่ะอยู่น้ำสวนหลังเหือนนี่อันนี้หลายนะกำลังนะบานขึ้นจีก็เต็มนึงค่ะอันบานเราที่ว่าพันนะร่วงโรยไปก็เยอะเมื่อเนื้อกันนะเอ็ดสวนเอ้ยนะคะเอ้ยอันเมื่อวานเอ้ยก็เอ็ดสวนมืดมือก็เก็บพันเก็บนี่เนาะค่ะตัดแต่งอันกิ่งต้นไม้อันมื้อนี้เลยนะไปเอ็ดข้างหน้าก็บ่แม่นสวนใหญ่เด้อค่ะสวนน้อยๆที่เว้าให้ฟังนี่เพิ่นจะได้เพราะว่าเอ้าเราคือเว้าอันแต่ว่าเอ็ดสวนเสียค่ะก็คือค่อยๆเก็บไปเอ็ดนั้นเอ็ดนี้กระจุกกระจิกตามภาษาเอ้ยพรวนดินอันต้นไม้ดอกไม้ตัดตามภาษาเอ้ยกิ่งไม้อันเตือนเนาะค่ะเนาะคําอันกวดบ่ไม้นะคะกวดบ่ไม้ก็เมื่อวานนี้เอ็ดแต่ว่ามื้อนี้น่ะไปเอ็ดข้างหน้าตัดต้นมะกอกค่ะตัดแต่งต้นมะกอกน้อยเมื่อวานนี้เอาอันอยู่นี่พันเอิญบึกเสินเนาะค่ะเนาะเอ้ยเอาทิ่มไปต้นนึงที่ทิ่มเพราะว่าอันบ่งกินค่ะบ่งกินจนเอ้ยพันบ่งกินแล้วบัดนี้พันมันเลิศมันต้องอันนั้นเนาะค่ะมันต้องกําจัดเนาะเพราะว่านกก็บ่กินนะค่ะอันบ่งนี่ก็ได้วงสีเขียวอยู่นำกอไม้แต่เวลาพันลงแล้วถ้าเฮาบ่เบิ่งอันซินี่ก็แป๊บเดียวค่ะบือพันสิเฮียนไปหมดเลยแล้วก็เหลือแต่กิ่งก็เลยเป็นเหมือนอันคือกันกับอันกอไม้อันกอไม้ตายซากเนาะค่ะเนาะก็เหลืออยู่เขียวๆนิดนึงค่ะเอ้ยไปเบิ่งแล้วเอ้ยก็เลยทีแรกว่าน่ะบ่ทิ่มบ่เอาพันทิ่มไปแต่มาเบิ่งอีกทีพันอ้อว่าเพิ่นก็อันคือเพื่อพันน่ะฟื้นอีกก็ยาวนานเนาะค่ะเนาะเทื่อมันก็ตายไปเลยเอ้ยก็เลยอันลกทิมเพิ่นก็คึดอีตูนมันอยู่แต่ว่าก็ทิมไปเพราะว่าอันคําซ้ําก็ไปติดกับอันอื่นเต็มเนาะค่ะเนาะอันต้นอื่นเสียก็ทิมไปแล้วก็
เอาขี้ดินอันมันเป็นหลุมเยอะก็เลยเอาขี้ดินอันเตอถมถมไปเมื่ออันนั้นแต่ว่าอย่างบ่แล้วค่ะอย่างบ่แล้วเอ้ยก็น่ะไปเอ็ดโตอีกของเอ้ยก็ได้อันนี้ก็กินกาแฟซะก่อนเนาะค่ะเนาะนี่แดดบดล่ะทางหลังเอ้ยเนี่ยมันเป็นดอกโฮเทนเซียค่ะบานขนาดเลยหน้าบานเอ้ยก็สีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มพุ่มบอกใหญ่ค่ะหลังบานเอ้ยนี่ก็มีจักสุ่มนี่1 2 3สุ่มสามสุ่มใหญ่เลยนะคะเต็มบานแล้วก็สดชื่นค่ะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็ชอบมาเบิ่งเลยค่ะก็ความสุขเนาะค่ะเนาะความสุขคําว่าคนชอบทําสวนว่าดอกไม้บานอันนกก็ร้องเพลงก็ฟังนี่ก็ลมพัดเบาๆแดดออกนี่ก็ฝนก็ตกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเนาะค่ะเนาะอันเฮาก็นั่งอยู่ข้างนอกก็ลมเย็นมีแหงด้วยจ้ะดอกลาเวนเดอร์นี่ก็เยอะค่ะอยู่นี่ก็นั่นหน้าบ้านก็มีเยอะลาเวนเดอร์นี่เพิ่นสิออกของพันแต่ว่าเอ้ยก็ตัดเวลาพันออกอันดอกพันบานแล้วก็เอ้ยก็ตัดพันออกค่ะเวลาพันแก่พันก็อันนั้นก็ตัดแต่งกิ่งพันแต่ว่าแต่งง่ายอยู่ค่ะถ้าบ่แต่งก็มันสิเป็นอันส่วนมันสิหกค่ะที่ว่าเอ้ยว่าแต่งก็แต่งอันตัดออกเนาะค่ะเนาะตัดเป็นรูปเป็นทรงว่าหั่นเอาไปเพราะว่าส่วนเฮามันน้อยมันบ่แม่นส่วนใหญ่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าบ่ดูแลก็มันสิเป็นอันหกแล้วก็เฮาก็พันเอ้ยพันบ่มักซินะอ่ะซ้ำนี้คนได้จะเนาะสวัสดีค่ะแฟนเอ้ยโทรเข้า